สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์วิชุตาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการลำเลียงในพืชการแพร่และการออสโมซิสกันนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนเราจะต้องมาดูส่วนประกอบของพืชกันก่อนเลยส่วนประกอบของพืชเนี่ยจะประกอบไปด้วยรากรากนะคะจะมีหน้าที่หลักก็คือช่วยในการยึดลำต้นดูดน้ำและธาตุอาหารจากพื้นดินโดยใช้ขนรากลำต้นนะคะลำต้นของพืชเนี่ยจะทำหน้าที่ในการชูกิ่งและใบให้ได้รับแสงแดดส่วนใบเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะของพืชเพราะว่าใบเนี่ยจะทำหน้าที่หลักโดยการสร้างอาหารให้แก่พืช นั่นเองต่อไปนะคะดอกก็คือทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของพืช นั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าการลำเลียงในพืชการแพร่และการออสโมซิสเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดของมันจะต้องเริ่มต้นมาจากรากและเราไปดูส่วนประกอบของรากกันเลยนะคะนักเรียนนะคะสิ่งสำคัญของรากอันดับแรกเลยรากเนี่ยจะช่วยในการลำเลียงในพืชซึ่งการลำเลียงในพืชนี่จะต้องมีการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากไปยังบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส่วนประกอบของรากนะคะจะประกอบไปด้วยขนรากปลายรากและหมวกรากซึ่งขนรากเนี่ยจะทำหน้าที่สำคัญเลยนะคะนักเรียนจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินบริเวณรอบๆเข้าสู่ต้นไม้ขนรากเป็นส่วนของเซลล์ผิวรากที่ยื่นออกไปมีลักษณะเป็นขนสีขาวเส้นเล็กๆนะคะยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตรลักษณะอ่อนนุ่มมีอยู่เยอะบริเวณรากนะคะจากนั้นเรามาดูชนิดของรากกันนะคะว่าชนิดของรากพืชเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาดูชนิดของรากกันเลยนะคะชนิดของรากเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆตามจุดกำเนิดของรากกันนะคะ1ก็คือรากแก้วรากแก้วที่เรียกว่า primary root หรือ tap root 2รากแขนงหรือที่เรียกว่า secondary root หรือ lateral root 3รากพิเศษหรือที่เรียกว่า adventitious root จากนั้นเรามาดูชนิดของรากแต่ละชนิดตามปลีกย่อยกันเลยนะคะรากแก้วนะคะรากแก้วเนี่ยจะเป็นรากสำคัญเลยนะคะในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งรากแก้วเนี่ยจะเป็นรากที่เจริญมาจากเรดิเคิลของแอมบริโอแล้วพุ่งลงสู่ดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกตอนโคนรากจะใหญ่แล้วค่อยๆเรียวเล็กลงไปจนถึงปลายรากพืชหลายชนิดมีรากแก้วเป็นรากสำคัญถ้าขาดรากแก้วไปนะคะนักเรียนพืชชนิดนี้เนี่ยอาจจะเจริญเติบโตได้ช้าหรืออาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ารากแก้วก็เปรียบเสมือนเสาหลักของต้นพืชนั่นเองนะคะต่อมารากแขนงรากแขนงเนี่ยเป็นรากที่เจริญมาจากเพริไซเคิลของรากแก้วจากการเจริญเติบโตของรากชนิดนี้จะขนานไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนงได้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหรืออาจจะหยุดชะงักไปขึ้นอยู่กับธาตุอาหารสารอาหารภายในดินนะคะต่อมานะคะเป็นรากพิเศษรากพิเศษเนี่ยเป็นรากที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นหรือใบอาจจำแนกตามรูปร่างและหน้าที่ที่ได้เป็น8ประเภท1รากฝอย2รากค้ำจุน3รากหายใจ4รากปรสิต5รากเกาะ6รากสะสมอาหาร7รากน้ำ8รากสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งรากทั้ง8ประเภทนี้เราไปดูรูปภาพประกอบและลักษณะหน้าที่สำคัญกันเลยนะคะรากประเภทแรกนะคะคือรากฝอยรากฝอยเนี่ยเป็นรากที่งอกมาจากโคนลำต้นเพื่อแทนรากแก้วที่ฝ่อไปพบมากในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นรากข้าวรากข้าวโพดรากหญ้ารากต้นหมากรากของมะพร้าวเป็นต้นนะคะซึ่งรากประเภทนี้จะไม่มีรากแก้วจะเป็นรากที่ช่วยในการค้ำจุนของพืชชนิดนั้นๆและจะมีการดูดซึมสารอาหารเนี่ยเข้าสู่รากโดยการผ่านขนรากนะคะต่อมานะคะเรามาดูรากค้ำจุนกันรากค้ำจุนเนี่ยเป็นรากที่งอกมาจากโคนต้นหรือกิ่งบนดินแล้วอย่างลงดินเพื่อพยุงลำต้นเช่นรากข้าวโพดที่งอกมาจากโคนต้นรากเตยลำเจียกไซย้อยสะแหมและกงกลาง
รากพวกนี้นะคะจะช่วยในการยึดเหนี่ยวลำต้นได้ดีเหมือนกันนะคะและสามารถดูดซึมอาหารผ่านขนรากได้เช่นเดียวกันค่ะรากประเภทที่3นะคะก็คือรากเกาะรากเกาะเนี่ยเป็นรากแตกออกจากข้อของลำต้นมาเกาะตามหลักเพื่อชูลำต้นให้สูงขึ้นเช่นรากพลูรากของพริกไทยรากของกล้วยไม้และรากของพลูด่างนะคะประเภทที่4ก็คือรากหายใจซึ่งรากหายใจนี้นะคะจะเป็นรากที่ยืนขึ้นมาจากดินหรือน้ำเพื่อช่วยรับออกซิเจนเช่นรากลำพูสะแหมโกงกางและรากส่วนที่อยู่ในนวมคล้ายฟองน้ำของผักกาดเฉดก็เป็นรากหายใจโดยนวมจะเป็นที่เก็บอากาศและทุ่นลอยน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะรากประเภทที่5นะคะเป็นรากปรสิตรากปรสิตนี้เป็นรากของพืชพวกปรสิตที่สร้างขึ้นมานะคะแทงเข้าไปในลำต้นของพืชที่เป็นโฮสต์เพื่อแย่งน้ำและอาหารจากโฮสต์เช่นรากกาฝากฝอยทองเป็นต้นรากพวกนี้นะคะถ้าอยู่ไปในระยะเวลานานๆต้นพืชที่มันไปเกาะติดอยู่นั้นน่ะจะสูญเสียอาหารหรือธาตุอาหารจะทำให้กิ่งหรือลำต้นของต้นนั้นตายไปในที่สุดนะคะเรามาดูรากประเภทที่6กันนะคะรากประเภทที่6ก็คือรากสังเคราะห์ด้วยแสงรากสังเคราะห์ด้วยแสงนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจะมีการแตกจากข้อของลำต้นหรือกิ่งและอยู่ในอากาศจะมีสีเขียวของคลอโรฟิลจึงช่วยในการสังเคราะห์แสงได้เช่นรากของกล้วยไม้นอกจากนี้นะคะรากของกล้วยไม้ยังมีนวมหรือกระเปาะนะคะหุ้มตามขอบนอกของรากไว้เพื่อดูดความชื้นและสามารถเก็บน้ำได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูรากประเภทที่7กันรากประเภทที่7คือรากสะสมอาหารนะคะรากสะสมอาหารนี้จะสะสมพวกแป้งโปรตีนหรือน้ำตาลเอาไว้จนรากเปลี่ยนแปลงรูปร่างมีขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเรียกกันว่าหัวเช่นหัวแครอทหัวผักกาดหรือหัวไชเท้าหรือหัวผักกาดแดงหรือหัวเรดิชหัวบีทและหัวมันแก้วพวกพืชจำพวกนี้จะเป็นรากสะสมอาหารที่เปลี่ยนแปลงมาจากรากแก้วส่วนรากสะสมอาหารของมันเทศรากเร่กระชายเปลี่ยนแปลงมาจากรากแขนงนะคะนักเรียนเรามาดูรากสุดท้ายกันนะคะก็คือรากหนามรากหนามเป็นรากที่มีลักษณะเป็นหนามงอกออกมาจากบริเวณโคนต้นตอนงอกมาใหม่ๆนะคะเป็นรากปกติแต่ต่อมาเกิดเปลือกแข็งทำให้มีลักษณะคล้ายหนามแข็งช่วยป้องกันโคนต้นได้ปกติพบในพืชที่เจริญในน้ำท่วมถึงเช่นโกงกางส่วนในปาล์มบางชนิดจะปรากฏรากหนามกรณีที่มีรากลอยหรือรากค้ำจุนโผล่ขึ้นมานะคะก็จบกันไปแล้วนะคะเรื่องรากเราได้รู้เกี่ยวกับชนิดประเภทของรากกันแล้วว่ามีกี่ประเภทกี่ชนิดและลักษณะเป็นอย่างไรต่อมานะคะเราจะดูว่ารากเนี่ยจะใช้ไปทำอะไรได้อีกบ้างเรามาดูนะคะการแพร่การแพร่ก็คือการที่น้ำและธาตุอาหารเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์พืชด้วยการแพร่การกระจายของอนุภาคสารจากที่มีความเข้มข้นมากไปสู่อนุภาคของสารที่มีความเข้มข้นน้อยจนกระทั่งอนุภาคของสารบริเวณนั้นมีความเข้มข้นเท่ากันเรียกการกระจายนี้ว่าการแพร่หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า diffusion ต่อมาการออสโมซิสนะคะการออสโมซิสก็คือการแพร่ของน้ำที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายที่มันสูงกว่าโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านเราเรียกกระบวนการแพร่ของน้ำผ่านเลือดเลือดผ่านอันนี้ว่าการออสโมซิสนะคะเรียนทีเชอร์จะขอสรุปการลำเลียงในพืชการแพร่และการออสโมซิสจากรูปภาพนี้กันนะคะนักเรียนการลำเลียงน้ำธาตุอาหารและโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สสรุปได้ดังภาพนี้นะคะ1ก็คือหมายเลข1ถ้านักเรียนสังเกตน้ำและธาตุอาหารถูกดูดขึ้นจากพื้นดินเข้าทางรากแล้วลำเลียงไปยังลำต้นในหมายเลขที่3และคายน้ำออกทางใบหมายเลขที่4นะคะเห็นไหมคะ student 2ก็คือออกซิเจนจะเข้าสู่รากหรือออกทางรากและคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่ออกจากรากโดยการผ่านเอพิเดมิส5หรือหมายเลข5นะคะออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
แพร่เข้าและออกจากใบโดยการผ่านทางปากใบเป็นส่วนใหญ่หรือที่เรียกว่าการคายน้ำนั่นเองนักเรียน 6. น้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกลำเลียงจากใบไปยังส่วนต่างๆของลำต้นในหมายเลขที่7เห็นไหมคะและลงไปยังรากต่อเลยค่ะนี่คือการสรุปรวบยอดของการลำเลียงในพืชการแพร่และการออสโมซิสแบบไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ทีเชอร์จะมีแบบทดสอบให้ทำประมาณ3ข้อให้นักเรียนไปฝึกทำกันนะคะเรามาทำแบบทดสอบกันเลยนะคะนักเรียนแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การดำรงชีวิตของมาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1ข้อความใดกล่าวถึงคนรากได้ถูกต้องอีกครั้งนะคะ studentข้อความใดกล่าวถึงคนรากได้ถูกต้องข้อที่1เซลล์คุมสร้างคนราก2มีเฉพาะปลายรากกิ่ง3มีเฉพาะปลายรากที่เกิดใหม่4เป็นส่วนของเซลล์ที่อยู่นอกสุดของรากนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะเก่งมากเลยค่ะคำตอบของมันก็คือข้อที่4เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าขนรากเนี่ยเป็นส่วนของเซลล์ที่อยู่นอกสุดของรากเจริญเติบโตเป็นขนเส้นเล็กๆทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารนั่นเองต่อมามาดูข้อที่2กันนะคะการแพร่ของสารจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด1ชนิดของตัวละลาย 2. ขนาดของมวลอนุภาค 3. ความเข้มข้นของอนุภาค 4. ความหนาของผนังเซลล์เก่งมากค่ะนักเรียนมันก็คือข้อที่ 3. ความเข้มข้นของอนุภาคมันก็คือการแพร่ที่เคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีโมเลกุลของสารนั้นๆมากไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลของสารนั้นน้อยดังนั้นการแพร่จึงเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของอนุภาคของสารนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันเลยข้อที่3พิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่อุณหภูมิของอากาศลดลงขอไข่ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นขอควายปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศน้อยลงข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้าบนโลกไม่มีพืชข้อ 1. กอไก่และขอไข่ข้อ 2.ขอไข่และคอควายข้อที่3กอไก่และคอควายข้อที่4กอไก่ขอไข่และคอควายนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเฉลยก็คือข้อที่2เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพืชมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังสมการสมการที่ว่า6คาร์บอนไดออกไซด์บวกด้วย12 H2O หรือน้ำนั่นเองพอมีการสังเคราะห์ด้วยแสงมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของ C6 H12O6 มันก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะนักเรียนบวกกับ6 H2O ก็คือน้ำและอะไรคะและ6ออกซิเจนก็คือ6 O2 นั่นเองดังนั้นถ้าบนโลกไม่มีพืชปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นปริมาณออกซิเจนจะลดน้อยลงและไม่มีการคายไอน้ำสู่บรรยากาศจึงทำให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนกันในวันนี้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อความเข้าใจในตอนเปิดเรียนให้มากขึ้นสำหรับวันนี้ทีเชอร์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ